สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จว.กทม.ยังหนักเสียงน้ำท่วมสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม48จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่กทม.ยังอ่วมขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าวันที่13กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม48จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่กทม.ยังอ่วมขอให้ประชาชนระวังอันตรายท็อปลาซีล็อกซี่ตอบแล้วชอบอะไรในตัวเบียร์เดอะไวส์ถึงหลงหนักปานนี้กลายเป็นหนุ่มคลั่งรักหลังนักร้องหนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ลองศึกษาดูใจกับสาวเบียร์เดอะไวส์ก่อนที่จะปล่อยภาพหวานถี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวจนหนุ่มสาวแห่เสียดายที่ทั้งคู่ไม่โสดแล้วงานนี้ถูกแฟนคลับถามว่าชอบอะไรในตัวคุณเบียร์โดยท็อปลาซีล็อกซี่ตอบกลับความรู้สึกของตัวเองไปอย่างแมนว่าผมก็ไม่ได้ติดตามหรือรู้จักเขามากในตอนแรกก่อนหน้าก็มีทักคุยกันบ้างอาทิตย์หนึ่งคุยกันทีละ 2-3 ประโยคแต่พอได้เจอกันทุกอย่างก็ไปไวมากจริงๆนิสัยและความคิดเราคล้ายกันมากเป็นคนไม่ค่อยตลกและจริงจังกับบางเรื่องเบียร์จะมีความสดใสกว่ายิ้มแย้มและงอแงมากกว่าแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่รอเวลาทรงอาจจะดูคุณหนูบ้างแต่จริงๆเบียร์เป็นคนชิลๆไม่ติดหรูแต่ติดเช็คซี่หน้าตีมากพากินอะไรก็ได้พาไปไหนก็ไปเป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีเสมอแถมเต้นเก่งร้องเพลงเก่งเล่นเกมสนุกและอินสุดๆถ้ามีอะไรน่าตื่นเต้นเวลาเขินหรืองอนก็จะหน้าหมั่นเคี้ยวบางทีก็มางุ้งใกล้ๆเหมือนแมวทำเสียงอ้อนแบบเด็กๆแรกก็ไม่ค่อยชินแบบว่าคนนี้เขาเพี้ยนป่าวะแต่บ่อยๆก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเขาอะนะถ้าต้องการกำลังใจคือรับไปเลยเต็มๆเสิร์ฟพร้อมบริการที่ดีมากไม่แปลกใจที่หนุ่มหลายคนชอบเขาผมเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาชอบอะไรผมบ้างคงต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปอีกแต่เรื่องความรู้สึกตอนนี้ก็มากพอละครับสำหรับคนแบบผมขอโทษแฟนๆสาวๆหลายคนที่เสียใจเพราะการตัดสินใจที่รีบร้อนของผมนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกใครจริงๆบางทีก็อาจจะแปลกที่ได้มาเห็นผมในมุมนี้แต่ผมจะยังคงเป็นผมและยังเต็มที่กับแฟนๆทุกคนทุกงานเช่นเดิมสุดท้ายผมก็หวังว่าสิ่งที่เราได้ทำมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับใครครับขอบคุณ IG Real Lazy Lifeแพทณปภาถอดแหวนแต่งงานเมื่อเจอคนที่ใช่รอหนุ่มผู้โชคดีอยากมีลูกอีกคนแพทณปภาถอดแหวนแต่งงานเมื่อเจอคนที่ใช่รอหนุ่มผู้โชคดีอยากมีลูกอีกคนพร้อมเตรียมฝากไข่แม้ว่าจะแต่งงานมีลูกมาแล้วหลายปีแต่ก็เลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองสำหรับแพทณปภาตันตระกูลเผยความในใจวิธีการเลี้ยงลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอด5ปีพร้อมเล่าถึงอดีตความรักที่มักไม่สมหวังจนได้ฉายา 8G รักเร็วเลิกเร็วจะสวมแหวนแต่งงานจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ตอนนี้เตรียมฝากไข่เพราะอยากมีลูกเพิ่มรอหนุ่มผู้โชคดีในรายการบูดดี้อินเตอร์วิวเรารู้จักกันมา8ปีแล้วอยู่ด้วยกันหลายเหตุการณ์เป็น8ปีที่ได้เห็นการเติบโตของแพทจากวันที่ไม่มีน้องจนวันนี้น้องเรซซิ่ง5ขวบเป็นอย่างไรบ้างแพทย์จะมองว่าการเลี้ยงลูกมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนความรักซึ่งเราก็พยายามศึกษาว่าคนอื่นเขาเลี้ยงลูกกันยังไงเขาก็จะมีแบบแผนแพทย์ก็คือไม่มีเราชิลมากแล้วแต่เลยลูกลุยการที่มีลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านมา5ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างแพทย์
สบายมากค่ะการที่มีเขาทำให้แพทอยากมีอีกคนเลยนะจนคิดจะไปเก็บไข่ค่ะเร็วๆนี้ไม่มีใครหรอกค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้โชคดีคนนั้นจะมาเมื่อไหร่แล้วปีนี้แพท36แล้วเราก็มีการตรวจสุขภาพคุณหมอก็บอกว่าจริงๆควรจะเก็บก่อน36แต่คุณแพทยังแข็งแรงเก็บเลยเราก็เอาความคิดนั้นอยู่ในหัวผ่านมานานจนเพิ่งคิดได้ว่าเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายจะท้องเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้โชคดีเข้ามาแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งแล้วทำไมยังไม่มาแพทเรื่องเยอะเคยได้ยินแม่แพท 8G ไหมคือรวดเร็วรักเลิกก็ไม่ได้อยาก 8G มันเกิดจากความรักครั้งล่าสุดที่ปิดตัวไปคือตอนนั้นเหมือนกับเราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงว่าเราจะไปเป็นมือที่3ใครหรือเปล่าไม่อยากมีข่าวแบบนี้ทางที่ดีคือปิดไปก่อนก็เลยได้รับฉายานี้แต่ส่วนใหญ่เลิกกันเพราะแพทเลยมันอาจจะเป็นเรื่องหยุ่มหยิมที่เกิดจากเราเหมือนแพทรู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากอยู่คนเดียวไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการไหมแพทก็ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดเรารู้สึกว่าชีวิตเราโอเคแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกขาดทุนมันไม่ใช่แล้วคนที่จะมาเป็นกำไรให้กับคุณแพทต้องเป็นคนที่ใช่สวรรค์สร้างคนที่ใช่มาแต่ถ้าแพทยังเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นยังไม่ใช่เราแค่รู้สึกว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ใจลองห่างพอห่างปุ๊บไม่ใช่จริงๆด้วยก็แยกย้ายเท่านั้นเองแพทก็เชื่อว่าความรักมันมีและต้องมีคนที่พอดีกับแพทที่แพทจะไม่มีความรู้สึกนั้นที่ไม่ตื่นขึ้นมาหรือหันไปหาเขาแล้วรู้สึกว่าออกไปจากชีวิตแพทได้ไหมต้องไม่มีและที่ผ่านมาไม่มีใครไม่ดีทุกคนน่ารักมากทุกคนทำเต็มที่ในแบบของเขาแค่อาจจะยังไม่พอดีกับแพทเท่านั้นเองที่ยังใส่อยู่นี่คือแหวนของเบนใช่ไหมแพทใช่ค่ะอันนี้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งจะอยู่ข้างบนจะสลับกันใส่แต่ก็จะใส่เขาโดยตลอดมันเป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตที่แพทสามารถตัดสินใจที่จะยอมให้ตัวเองท้องได้มันคือที่สุดแล้วจนวันนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยระยะเวลามันเหมือนว่าเราเพิ่งจะใส่แหวนได้ไม่นานแล้วมันก็มีเหตุที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งเดียวที่แพทนึกถึงเขาได้ตลอดเวลาคือการที่เรามีแหวนวงนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาปีกว่าจนมีน้องแล้วก็แยกกันอยู่แพทใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอด3ปีโดยที่ใส่แหวนตลอดพอวันหนึ่งที่เรามีคนอื่นเข้ามาเรานึกไม่ออกที่4ปีที่เราใส่แหวนจะถอดไปไว้ตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแพทจะต้องเช็คว่ามีแหวนอยู่ในมือไหมจนเหมือนเครื่องประดับที่ติดตัวไปแล้วเป็นการเตือนว่าเราได้มีครอบครัวมาแล้วไม่ถอดจนกว่าจะมีความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือน5ปีที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นกับเรา